ตึงแตงตึงแตงเฮ้ยนะวิ่งให้มันเบาๆหน่อยได้แบบทุเรศจะแต่งกับฉันแล้วเจ๊ไม่ตังไม่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 ไไม่ใช่เหรอสมัยเด็กๆแล้วนี่ทำไมเก่งขึ้นมาได้ยังไงอ่ะก็พี่นิกสอนไงมานี่นะถ้าพี่นิกยังอยู่นะรับรองว่าเจจะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์มากกว่านี้อีกพี่นิกเก่งมากพี่นิกเก่งทุกอย่างเลยรู้มาพี่นิกอีกแล้วอะไรอะไรก็พี่นิกตลอดเลยนี่พูดถึงพี่นิกมากจนเจนจะรู้จักเขาดีมากแล้วนะรู้ไหมถ้าเจนรู้จักพี่นิกนะเจนต้องรักพี่นิกแน่ๆเลยอ่ะจากหายต้องแต่งต้องแต่งมาต้องแต่งนี่แต่งงานนี่ก็ถึงกับควันผวาเลยเหรอนี่จะให้โรสเป็นแค่คู่ขาตลอดไปเลยเหรอโรสฟังผมนะครับผมไม่ชอบชีวิตแต่งงานนะผมอยากที่จะท่องเที่ยวไปเรื่อยๆแล้วผมก็จะไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตใครทั้งนั้นนะครับเอาแล้วถ้าสมมติโรสท้องอันนี้ท้องแบบเนี้ยคุณเป็นอะไรอ่ะพักนี้ฝันร้ายบ่อยจัง
นี่คิดถึงบ้านที่เมืองไทยเหรอทำไมไม่กลับไปเยี่ยมบ้านบ้างล่ะกลับไปก็ต้องแต่งงานนะสิไม่เอาฉันไม่แต่งงานไม่มีทางไม่แต่งเก่งนี่ไม่เห็นมีเขาตอนสมัยเด็กๆหลงเหลืออยู่เลยอ่ะเด็กชายขี้แย่ก็สารพิษเพื่อเจนไงสารจะได้คุ้มครองเจนได้ไม่ค่อยเลยแต่ว่าก็ยังไม่เก่งสู้พี่นิกหรอกพี่นิกอ่ะเก่งทุกอย่างเลยเอาอีกละสารนี่เป็นไรนะหายใจเข้าหายใจออกเป็นแต่พี่ชายชื่อนิกเป็นอย่างเดียวเลยเหรอเขาดีจริงๆนะนิกนะเขาเก่งรู้ไหมตอนฉันเป็นเด็กๆนะถ้าพี่นิกไม่ไปออสเตรเลียนะพวกลูกพี่ลูกน้องตัวใหญ่ๆประสานทั้งนั้นเลยต้องมาลุมแกล้งแล้วพี่นิกนี่แหละจะเป็นคนช่วยฉันตลอดไม่มีใครทำอะไรฉันได้พี่นิกคนเดียวเหรอแล้วเขาไปทำไมออสเตรเลียตั้งนานไม่รู้จักกลับมาที่เธอกำลังจะย้ายสำนักครัวจากบ้านพ่อแม่เธอแล้วก็เข้ามาอยู่ในอพาร์ทเมนต์ของฉันอย่างนั้นเหรอโรสก็แน่นอนเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะนี่นิกคุณจะไปไหนหันมาพูดกันให้รู้เรื่องก่อนโรสฉันยังไม่อยากลงเอยกับผู้หญิงคนไหนทั้งนั้นน่ะฉันก็บอกเธอตั้งหลายครั้งแล้วนี่เอ้าแล้วที่เราอยู่ด้วยกันมาอย่างนี้ล่ะก็อยู่กันแบบเพื่อนไงฉันไม่เคยคิดว่ามันจะยั่งยืนแต่ใครๆเขาก็อยู่กันแบบนี้ทั้งนั้นนะก็ดูอย่างโทนี่กับแอนอย่างโจเซฟกับลิลลี่ดิแล้วก็ใครต่อใครตั้งเยอะตั้งแยะนี่ฉันคิดว่าเธอจะจริงใจกับฉันนะแต่ฉันก็ไม่เคยโกหกเธอใช่ไหมโรสใช่เธอบอกเราอยู่ด้วยกันแบบเพื่อนแต่เพื่อนแบบไหนฮะนิกถึงนอนเตียงเดียวกันได้ทุกวันก็เพื่อนแบบในห้องเรียนเรานั่นแหละ you knowก็เห็นเขาเป็นแบบเรากันตั้งหลายคู่พวกเขาก็ปกติกันดีฟังนะโรสฉันยังรักความเป็นอิสระอยู่แล้วฉันก็ยังไม่อยากเป็นพ่อบ้านอีกอย่างนึงตัวฉันเองก็ยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตของใครทั้งนั้นนะตอนนี้โรสเธอก็ไม่น่าจะคิดมากนะใครๆเขาก็อยู่กันแบบเรากันตั้งเยอะตั้งแยะอ่ะนี่นิกเธอเป็นผู้ชายที่เห็นแก่ตัวมากที่สุดเลยนะนี่ฉันไม่คิดว่าเธอจะนึกกับฉันอย่างนี้นะนิกมาพูดกันให้รู้เรื่องนี่อย่ายอย่ายุ่งนิ่งถอยไปJeez นี่คุณกลับมาพูดให้รู้เรื่องนะนี่คุณบ้าไปเลยขังฉันไว้นะหัวตายหรือเปล่าไม่ตายครับโอ้แต่เจ็บมากเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะเขาเจตนาจะทิ้งฉันรู้เปล่าเขาไม่อยากแต่งงานกับฉันอ่ะเขาอ้างแต่ว่าไม่พร้อมอ่ะแล้วเรื่องอื่นทำไมเขาพร้อมอ่ะไม่เข้าใจ
โรสใจเย็นนะมันเป็นธรรมดานะใจเย็นปรับกันนานๆหน่อยนะจอนเพื่อนรักจะให้ไปเป็นตัวแทนคณะคัดเลือกมหาลัยไปแข่งกับเกษตรเนี่ยนะใช่สิไม่เอาว่ะเฮ้ยโอ้ไม่ไหวว่ะไม่สู้อ่ะเฮ้ยแกไปเถอะแกเก่งกว่าฉันชัวร์แล้วนะเฮ้ยนะโอ้ยสวะนะหินหินทั้งนั้นเลยทุ่มไปพิการยังไงวะแขนหักขาหักเฮ้ยหมดรอเลยว่ะเฮ้ยไม่เอาว่ะเฮ้ยคุณดูสภาพไม่เอาหรอนี่เธอเป็นโรคปอดชำรุดตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะสัญญาเขาเรียกปอดแหกนะเจนอะไรกันตัวใหญ่สะป่าแต่ใจนิดเดียวอ่ะนี่ถ้าเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะสันก็ได้ถ้าเธอไม่ยอมลงแข่งนะฉันจะเป็นคนลงแข่งแทนเธอเองเฮ้ยมันยูโดชายนะเจนแล้วเขาจะจับเจนทุ่มได้ยังไงอ้าวทำไมอ่ะงั้นก็ได้กันฉันก็แต่งเป็นผู้ชายแล้วก็แข่งแทนผู้ชายไปซะเลยก็เธอไม่อยากลงแข่งทำไมล่ะเฮ้ยเจนสั่งให้แข่งใช่ไหมเอาสิถ้าเจนสั่งนะเดี๋ยวสันลงแข่งอะไรนะนี่เธอทำกึ๋นหลุดหายไปไหนอะคะถึงต้องให้ผู้หญิงฉันเป็นคนสั่งอ่ะแล้วจะยอมทำอ่ะไอ้เจ้าแย่นะแฟนแกเหรอฮะยายเจนไม่ใช่หรอกค่ะคือว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านที่แม่แล้วก็เจนมาเช่าอยู่ไปนะคะแล้วเลยรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กจริงอะมั้งเห็นชอบพูดตลอดเวลาเนี่ยไม่ชอบเขาผู้ชายที่ถูกเขาจุงอะจำได้ไหมใครพูดจำได้ค่ะก็เจนเคยว่าพ่อไงล่ะถ้าพูดไม่เข้าใจอย่างนี้เจนลานะคะเดี๋ยวเจนแกน่ะว่าพ่อตลอดเวลาว่าถูกน้ำมัดเขาจูงแล้วทำไมฮะทำไมเดี๋ยวนี้ตัวแกเองกลับมาเป็นพ่อสรุปได้เลยว่าแม่น่ะเขาดูแลแกไม่เวิร์คเพราะฉะนั้นแกต้องมาอยู่กับพ่อไม่ค่ะเจนจ๊ะหมอบอกว่าน้ามีลูกไม่ได้เพราะฉะนั้นหนูไม่ต้องห่วงว่าน้าจะไม่รักหนูน้าจะดูแลหนูอย่างดีจ้ะหนูอยากได้อะไรหรือว่าจะเอาอะไรนะจะให้หนูทุกอย่างเลยนะจ๊ะไม่พอแล้วค่ะพอแล้วจะไม่ต้องการค่ะขอบคุณเฮ้ยยายเจนยายเจนพ่อจะให้เจนไปอยู่ด้วยแล้วเจนตอบรับหรือว่าปฏิเสธเจนก็ต้องปฏิเสธ 100% นะสิคะแม่ เรื่องอะไรเนี่ยแม่รู้ไหมคะต่อให้น้ำมัดกับพ่อมาขู่เข็นเจนยังไงนะเจนก็จะไม่ยอมไปเด็ดขาดขอบใจนะจ๊ะลูกขอบใจมากแล้วนี่ทำไมถึงยังทำหน้าบูดอยู่อีกละจ๊ะก็พ่อสิคะแม่เขามาหาว่าสันกับเจนเป็นแฟนกันเนี่ยจริงเหรอเจนเจนโอ๊ยอะไรนี่ไม่ต้องดึงก็ได้ผู้ชายคนนั้นเป็นพ่อเจนเหรอทำไมเจนไม่แนะนำให้สันรู้จักอะสันจะได้ไปกราบไปขอบคุณที่ท่านอุตส่าห์มองออกว่าเราเป็นแฟนกันอะไรนะคือว่าสันรักเจนนะแล้วสันก็รักเจนมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เจนย้ายไปอยู่ที่นี่เมื่อ8ปีที่แล้วอ่ะแล้วสันก็รักเจนมากขึ้นทุกวันนะสันสันตัดสินใจแล้วนะว่าสันจะขอเจนแต่งงานอ่ะสันน่ะทำไมสันไม่เชื่อเจนบ้างนะThank you.
ไรกันเนี่ยลูกฮะไม่ได้ดูหนังสยองขวัญอะไรซะหน่อยทำไมสะดุ้งโยงไว้ทั้งตัวอย่างงี้จ๊ะคือเจนฉันรู้สึกฉันคิดถึงสันนะคะคือสันก็ขอเจนแต่งงานนะคะแม่เจนก็เลยแล้วเขาจริงเอาจังเจนก็ไม่สบายใจอะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแม่ก็เห็นลูกสองคนจุ๊บจิ๊กจุ๊บจิ๊กกันอยู่นี่นาแม่ก็เจอนึกว่าเขาพูดเล่นๆนี่คะอะไรกันลูกนี่แค่พูดแค่นี้นะสะเทือนสะท้านไปทั้งตัวใช่ไหมสะเทือนอะไรหรอกแม่สยองสิคะไม่ว่าเจนว่าคราวนี้เขาจริงเอาจังมากเลยนะคะแม่ยิ่งกว่าตอนสมัยที่พ่อตามน้ำมัดอีกอ่ะนี่แม่รู้ไหมว่าขนาดลงแข่งยูโดนะเขายังต้องให้เจนสั่งเลยอ่ะโอ้ยมาคิดดูแล้วนะเจนว่าสมองเขาเนี่ยต้องหายไปซีกใดซีกหนึ่งแน่เลยหรือไม่ก็ต่อมความเป็นผู้นำเขาต้องไม่มีแน่เลยค่ะแม่ทำไมลูกถ้าหากว่าเราได้แฟนที่ตามใจเราทุกสิ่งทุกอย่างไปไหนก็ไปด้วยกันอย่างนี้ลูกไม่ชอบหรอหรือว่าลูกชอบผู้ชายประเภทที่โขกสับผู้หญิงอะไรอย่างนั้นอุ้ยไม่เอาหรอกลูกนี่เจนแม่จะบอกให้นะสันนะเขาเป็นคนดีนะลูกนะแถมยังรูปหล่อซะด้วยระวังเถอะเดี๋ยวคนอื่นมาฉวยไปแล้วจะมานั่งเสียใจนะฮะนี่แม่เชียร์สันเหรอคะโอ้ยไม่เอาค่ะเจนไม่เอาหรอกเจนไม่ชอบผู้ชายที่ตามใจพึ่งตะพืออย่างเงี้ยพี่ดวงได้ไหมคะได้สิคะสวัสดีค่ะพี่ดวงนี่พี่ดวงอักษรอ้าวแล้วพี่ดวงทำไมเดินมาทางนี้ล่ะคะมีธุระอะไรหรือเปล่าคะเมื่อกี้เนี่ยพี่เจอผู้ชายคนนึงอะหล่อถูกสเปคพี่ที่สุดเลยอะหูนี่เกิดมาไม่เคยได้ยินพี่ดวงปิ๊งผู้ชายก่อนนั่นสิคะก็ตลอดเวลานะคะเห็นมีแต่พี่ดวงอะเที่ยวไปแย่เสยบรรดาหนุ่มหล่อทั้งหลายจนอกหักไม่รู้ตั้งกี่รายแต่กี่รายนะเวอร์ไปแล้วล่ะน้องนี่ถ้าเธอสองคนได้เห็นนะเธอนะจะต้องกรี๊ดไปยิ่งกว่าพี่อีกไอ้นั่นไงคนนี้นะคะหล่อล่ำคำขมค่ะขำคมอย่างเทพบุตรที่สุดเลยเขามองมาทางพี่ด้วยอ่ะเขาต้องเข้ามาคุยกับพี่แน่ๆเลยไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดจำได้เจนนี่เจนใกล้เวลาแล้วนะทำไมเจนไม่ไปลงยิมอีกอ่ะนี่ถ้าเจนไม่ไปสันไม่ลงแข่งจริงด้วยนะรู้ไหมว่ากำลังใจสันหมดอยู่ที่เจนคนเดียวคืออย่างนี้ทำยังไงทำนี้ได้ยังไงเนี่ยแทบแทรกแผ่นดินดิเขาเป็นแฟนน้องเจนเหรอไม่ใช่ใครว่าแฟนไม่ใช่ค่ะไม่จริงมั้งมันดูท่าทางก็ท่าเขาชอบทำท่าไปอย่างนั้นแหละพี่ถ้าเขาไม่ใช่แฟนน้องเจนนั่นแหละเขาต้องพูดกับน้องเจนแบบนั้นด้วยโอ้ยเขาก็เป็นอย่างนี้แหละแต่เจนยืนยันและสาบานจริงๆนะจะให้ไปตกกระทะทองแดงที่ไหนก็ได้ว่าไม่ใช่งานน้องเจนพบเขาฐานะอะไรก็ฐานะยากจนเฮ้ยฐานะพื้นบ้านน่ะคือว่าแม่ของเจนเนี่ยไปเช่าคฤหาสน์เขาอยู่
และอีกระต๊อบของเขานี่ก็ดันตั้งโดเด่เป็นศักดิ์ศรีอยู่ข้างๆคฤหาสน์ของเจนก็เลยเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยแหละนี่น้องเจนต้องแนะนำให้พี่รู้จักนะท่าทางก็จะเป็นรุ่นพี่น้องเจนใช่ไหมอ๋อก็ใช่ค่ะเขาแก่กว่าไว้เจนแนะนำให้รู้จักนะเอ๊ว่าแต่อีตาบองเนี่ยมันมีดีอะไรทำไมพี่ดูว่าหล่อได้ยังไงไม่เข้าใจนี่เดี๋ยวนะนี่เอาแว่นขยายไปส่องดูเลยแล้วจะเห็นความหล่อความสมาร์ทของเขาเต็มตาเลยไอ้ความที่น้องกับเขารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันบังความหล่อของเขาไปหมดเข้าใจไหมต้องเอาไปส่องดูอ่ะโอ้อนิจจาสังขารคนเรามันเห็นผิดเป็นชอบได้ไงเนี่ยน้องเจนพี่ดีใจมากเลยที่เขาไม่ได้เป็นแฟนน้องเจนน่ะโล่งอกมากเลยรู้ป่ะเจนเจนฉันชนะฉันชนะฉันได้ไถ่ดำฉันชนะแล้วนี่ถ้าไม่ใช่เจนนะฉันก็จะไม่ชนะอย่างนี้เลยรู้ไหมนี่ปล่อยไม่ต้องอายคนอื่นเขาเขาจะอายทำไมแล้วเอาติ๊บพูดไม่รู้เรื่องเลยแหกปากให้ลั่นเลยนี่น้องเจนใช่แนะนำนี่คือเนี่ยพี่ดวงมากคณะอักษรแล้วก็นี่สัญญาซีเจนเองอ่ะสวัสดีค่ะยินดีกับชัยชนะอันยิ่งใหญ่นะคะขอบคุณมากครับเจนงั้นเดี๋ยวสันขอเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนึงนะอีกครึ่งชั่วโมงสันมารอเจนรอตรงนี้นะเดี๋ยวสันขับรถมารับอุ๊ยจะไปฉลองกันเหรอคะขอดวงมีเอี่ยมเจ้ามือด้วยคนสิคะคือว่าผมตั้งใจจะไปกับเจนดีลา2คนนะครับไปเลี้ยงฉลองกันนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันตรงนี้นะเจนนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนนะยี่แจนี่แจนไหนบอกว่าไม่ใช่แฟนไงก็ไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ใช่สิอ้อนพูดไม่รู้เรื่องสักทีนี่ชะตาชีวิตเจนนี่มันไม่ตกอับขนาดที่ต้องไปคว้าต่อสัญญาให้มันเป็นแฟนหรอกยายเจนน่ะเขาไม่ได้ชอบในสัญญาแบบแฟนจริงๆค่ะพี่ดวงแต่เขาสนิทกันมากแล้วชอบแบบไหนกันล่ะจ๊ะไอ้ที่สนิทมากๆเนี่ยเจนคือแบบว่าสันเนี่ยสันเฮ้ยนี่สันรถป้องรถใช่ไหมอะไรเจนนี่ไม่ขำเลยนะนี่รถถ่ายอยู่ตั้งวางอ่ะก็สันเล่นทำเสียงหล่ออย่างเงี้ยเจนก็ไม่ขำเหมือนกันนะพูดแบบจริงๆจังๆก็ได้คือฉันชอบเจนแบบรักอ่ะฉันรักเจนแล้วฉันอยากแต่งงานกับเจนอ่ะไปถึงที่ร้านอาหารแล้วฉันค่อยสารภาพรักแล้วกันนะจ๊ะทำไมอ่ะก็เจนหิวอ่ะมันหิวมากเลยอ่ะพอหิวแล้วมันฟังเรื่องโจ๊กแล้วมันไม่โจ๊กอ่ะเจนเรื่องจอมันเป็นเรื่องจริงเลยนะสันรักเจนนะสันอยากแต่งงานกับเจนด้วยนะเนี่ยซาวด์แทร็กหนังไททานิกไงที่ตอนพระเอกสารภาพรักนางเอกสวรรค์ซึ้งเลยแล้วก็ตอนจบก็ตายจากไปโถเศร้าจริงๆเลยเนาะสันจะไม่มีวันตายจากเจนฉันจะครองคู่อยู่กับเจนตราชั่วฟ้าดินสลายเชื่อเจนไปดีสิเจนฮะฟังอยู่หรือเปล่าฟังเพลงแต่เจนยังเรียนอ่ะฉันก็ยังเรียนอยู่อ่ะแล้วจะบ้าแต่งงานไปได้ยังไงก็มั่นไว้ก่อนไงจบปุ๊บเราก็แต่งปั๊บเลยฉันจบก่อนใช่ไหมฉันก็รอเจนได้นี่เรายังเด็กกันอยู่เลยนะดูดีเด็กไหมเด็กตรงไหนของฉันที่เป็นเด็กฮะเจนนี่ดูโอ้ยังไงเบิ้มนี่ดูเจนดูโอ้ยแบบได้เลยนี่เป็นมัดทั้งขนาดนี้นี่เจนยังไม่เชื่อนะฉันจะให้เจนดูไอ้สิ่งที่เด็กไม่มีไม่จะบ้าไม่ต้องอย่างนั้นทุเรศจะบ้าเหร
พี่ไงฉันแค่แต่เลิกชายเสื้อให้เจนดูไงว่าไม่มีเด็กคนไหนหรอกนะที่มีกล้ามท้องเป็นหล่อนได้อย่างฉันนี่ๆๆเจนดูพอแล้วฟังก่อนเจนหมายถึงว่า1เรื่องอายุ2ก็เรื่องประสบการณ์แล้ว3เนี่ยเรายังไม่ทำงงทำงานเลยนะแล้วข้อ4อีกนี่เจนจะบอกฉันว่าเจนมีคนอื่นใช่ไหมไม่ใช่อย่างงั้นฉันไม่เกี่ยวคุณคะให้หนูเจนที่ครับเนี่ยหนูเจนมาทานข้าวเหรอจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมากัน2คนเหรอเนี่ยค่ะมีอะไรแสดงว่าใช่ๆแสดงว่าแม่แกดูแลยายเจนไม่เป็นผลไปอยู่ใช่ๆๆต่อไปนี้ต้องไปอยู่กับพ่อนะน้ำมัดเดี๋ยวเขาร้อนใจเขาอยากมีลูกเพราะฉะนั้นหนูเจนต้องมาอยู่กับพ่อแล้วก็เป็นลูกน้ำมัดเขาฉันเปลี่ยนร้านเจนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ยายเจนคุณจะผมทำยังไงต่อเอาเถอะค่ะคุณเฉยๆไว้ก่อนนะคะแล้วฉันจะบอกว่าคุณจะต้องทำยังไงบ้างได้นี่นะถ้าพี่นิกอยู่ต้องช่วยสันได้แน่ๆเลยรู้มั้ยช่วยไงอ่ะก็ช่วยพูดกล่อมให้เจนรับมั่นสันไงเขามีลูกเยอะเราถึงได้กล่อมได้เก่งอะฮะไม่ใช่กล่อมอย่างนั้นหมายถึงกล่อมแบบว่าพูดจาให้เจนเห็นความดีของสันน่ะแล้วก็ให้เห็นว่าสันเปลี่ยนจากคนที่ต้องแอบหลังเจนนะเป็นคนที่สามารถปกป้องคุ้มครองเจนได้ไงแล้วเหมือนกับที่พ่อเจนพยายามปกป้องเจนในการให้เจนไปอยู่กับแม่เลี้ยงอย่างเงี้ยสันนี่ต้องพึ่งบารมีคนอื่นยังไม่โตสักทีเป็นลูกใหญ่นั่นแหละอยากให้พี่นิกกลับมาเร็วๆจังแล้วลองพี่นิกช่วยสันได้แน่ๆเลยรู้ไหม